รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาชีพออนไลน์ซึ่งเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหลากหลายอาชีพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางสำหรับอาชีพเสริมหรือเป็นกิจกรรมยามว่างของคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการอาชีพออนไลน์ขอนำเสนอในชุดมือถือสร้างรายได้กับอาจารย์ธวัชชัยสิริวราวาทวิทยากรผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จะมาถ่ายทอดเทคนิคเกร็ดความรู้กระบวนการทำงานเพื่อสร้างรายได้จากโทรศัพท์มือถือรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับผมธวัชชัยสิริวราวาทนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้แชร์ประสบการณ์การทำงานทั้งในงานโฆษณาที่เคยผ่านมาและงานออนไลน์ที่เคยผ่านมาวันนี้อาจารย์ก็ได้แบบมีส่วนมาช่วยบรรยายในหัวข้อเรื่องมือถือสร้างรายได้สำหรับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเจ้ามือถือเครื่องนี้จะสามารถสร้างรายได้อะไรให้กับเราได้บ้างนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาชำแหละแกะเปลือกให้เห็นถึงกระบวนการการทำงานและวิธีคิดในการสร้างแบรนด์ในการทำงานการถ่ายภาพด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเรามีเทคนิคการถ่ายภาพยังไง 3. คือมีการสร้างวิดีโอคอนเทนต์และมีการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่เป็นบทความสำหรับในการที่เอาไปใช้ในการโพสต์ในการสร้างวิดีโอไวรัลในการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในมาร์เก็ตออนไลน์ยังไงนะครับครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละหัวข้อเลยนะครับโดยอาจารย์จะเริ่มจากประวัติการทำงานของอาจารย์ก่อนว่าเคยทำงานผลงานอะไรมาบ้างนะฮะงานที่อาจารย์ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีเรื่องของดูแลเรื่องของดิจิตอลแบรนด์มาร์เก็ตติ้งทำวิดีโอไวรัลคอมมูนิเคชันแล้วก็ออนไลน์โซเชียลเลสซินนิ่งต่างๆนะครับให้กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศมากมายตามนี้นะฮะครับโดยที่เราก็จะมีลูกค้าหลักๆเจ้าใหญ่ๆโดยการที่ดูแลในส่วนของโฆษณาตัวโดยหนังโฆษณานี้เนี่ยอาจารย์ดูแลในเรื่องของแคมเปญการทำสื่อสารการทำแบรนด์ก็จะเป็นลักษณะของการทำอันนี้คือตัวอย่างของการทำวิดีโอคอนเทนต์ชนิดหนึ่งลักษณะของวิดีโอประเภทนี้ก็คือเรียกว่าวิดีโอสัมภาษณ์การทำวิดีโอประเภทนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าวิดีโอสัมภาษณ์ซึ่งมันจะให้ความรู้สึกตรงไปตรงมาในการสื่อสารนะครับจากผลงานที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้แชร์ให้ดูนะครับก็มีทั้งที่เป็น TVC โฆษณาออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ดูแลในเรื่องของแบรนด์ของหลายๆสินค้าด้วยกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยและชำแหละให้ดูว่าวิธีคิดของแต่การทำแคมเปญแต่ละโฆษณามันมีผลยังไงบ้างต่อหัวข้อของเราก็คือมือถือสร้างรายได้นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆมือถือสามารถสร้างรายได้ได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์มีชานัลของตัวเองก็สามารถสร้างรายได้ได้จากช่องทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายช่องทางที่สามารถทำได้หรือบางคนที่มีความรักความถนัดในการถ่ายภาพก็สามารถถ่ายภาพวิดีโอภาพนิ่งหรือภาพเหตุการณ์ต่างๆภาพสต็อกต่างๆเนี่ย
อัปโหลดเข้าไปขายในตามเว็บไซต์ต่างๆได้หรือบางคนที่มีความถนัดทางด้านการเขียนอาร์ติเคิลเขียนบทความพวกนี้ก็สามารถรับเป็นแอดมินดูแลเพจรับเป็นคนเขียนคอนเทนต์ออนไลน์ได้หรือแม้กระทั่งจะเขียนบทความต่างๆสำหรับการขายมีในก็สามารถสร้างรายได้โดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนะครับฮะซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำวิธีการต่างๆอย่างละเอียดทีละขั้นตอนซึ่งหัวข้อที่อาจารย์จะเอามาแนะนำเนี่ยก่อนที่เราจะไปในเรื่องของว่าเราจะเป็นคนเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือจะเป็นช่างภาพหรือจะเป็นนักตัดต่อวิดีโอเป็นฟิล์มเมกเกอร์เพื่อขายคลิปต่างๆพวกนี้ในโลกออนไลน์นะฮะหลักการหนึ่งที่เราควรต้องรู้ก่อนก็คือเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคำถามคือก่อนทำไมเราต้องเข้าใจเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก่อนนะฮะเพราะว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะเป็นตัวการวางแผนกลยุทธ์ในการทำงานของเราว่าเราอยากจะทำงานออกมาในทิศทางไหนมีโอกาสที่จะขายได้ไหมลูกค้าเป็นใครแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราคืออะไรซึ่งพวกเนี้ยอาจารย์ก็จะเอามาอธิบายฟังทีละข้อนะครับโดยการที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยฮะเราจะเริ่มจากการที่การสร้างแบรนด์ก่อนซึ่งการสร้างแบรนด์เนี่ยก็คือเหมือนการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาของสิ่งของที่เราต้องการขายเนี่ยให้มีการจดจำในว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ลักษณะรสชาติกลิ่นสีพวกนี้ก็คือเรื่องความจดจำของแบรนด์ทั้งหมดแม้กระทั่งเรื่องสีโลโก้ต่างๆก็จะมีความหมายที่สำคัญในการสร้างแบรนด์นะครับงั้นเราก็มาดูกันที่หัวข้อแรกเลยแล้วกันนะครับสร้างกลยุทธ์และการสร้างแบรนด์ยังไงให้โดนใจนะครับครับเดี๋ยวขอไปนี้ก่อนสร้างกลยุทธ์สร้างแบรนด์ยังไงให้โดนใจเริ่มต้นจากการสร้างธุรกิจที่จะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคือหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งมีคุณภาพเป็นที่จดจำและลูกค้าจำได้ 2. จะต้องสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากบทความคอนเทนต์ที่เกิดจากการทำกราฟิกถ่ายภาพหรือคอนเทนต์ที่เกิดจากการทำวิดีโอฮะ 3. การสร้างช่องทางในการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันว่าช่องทางเนี่ยจะต้องเป็นช่องทางที่ตรงและโดนใจตรงกับทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าที่เราจะเลือกในช่องทางนั้นๆ นะครับช่องทางก็มีหลายช่องทางด้วยกันจะมีตั้งแต่ Facebook Instagram IG LINE @ตอนนี้ก็มี Twitter นะครับแล้วก็มีอีเมลและ Google Search Engine อีกมากมายนะครับ 4. การสร้างโฆษณาการสร้างโฆษณาเนี่ยฮะก็จะเป็นการสร้างโฆษณาลักษณะเป็นแคมเปญเพื่อให้ได้ผลตอบรับและตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับ5สร้างระบบการวัดผลครับระบบการวัดผลเนี่ยฮะจะช่วยทำให้เรารู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อยของเรามีอะไรบ้างนะครับ6สร้างระบบออโต้สร้างระบบออโต้ระบบออโตเมชั่นเนี่ยฮะจะมีส่วนช่วยทำให้คอนเทนต์หรือและการดูแลของเราเนี่ยเบาลงขึ้นเยอะนะครับทีนี้เรามาดูการสร้างแบรนด์ในออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะฮะการสร้างแบรนด์คือ 80% ของแบรนด์ในการสร้างเนี่ยฮะเราจะต้องรู้จักตัวตนที่ชัดเจนของแบรนด์เช่นสิ่งที่จะบอกให้กับลูกค้าทราบว่าแบรนด์ของเรานั้นมีอะไรดีและตัวตนของเราเป็นอะไรนะครับครับทีนี้เราก็มาถึงหัวข้อกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นะครับกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นั้นมีความสำคัญยังไงกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นั้นมีค่อนข้างกว่า 80% เลยครับมีความสำคัญมากเพราะว่าแบรนด์เนี่ย
เป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความจดจำสร้างความจดจำและประทับใจในรูปลักษณ์ของแบรนด์ลักษณะของแบรนด์สินค้านั้นๆ นะฮะทำไมเราต้องให้ความสนใจในเรื่องของแบรนด์เพราะว่า อย่าลืมนะครับว่าสินค้าทุกอย่างทุกวันนี้ที่เราเห็นและพบเจอกันในตามท้องตลาดเนี่ยเราจดจำจากการจำแบรนด์สินค้าเวลาที่เราคิดหรือเวลาที่เราต้องการอยากจะใช้สินค้าประเภทนั้นเราจะจดจำสินค้าของแบรนด์นั้นอย่างเช่นสีแบรนด์บางแบรนด์ใช้สีแดงบางแบรนด์ใช้สีเหลืองสีเขียวเราจะจดจำแบรนด์สินค้านั้นได้จากสีซึ่งสีพวกนี้ก็จะถูกกระบวนการความคิดมาจากการสร้างแบรนด์จากตัวตนของโปรดักต์นั้นนะครับแบรนด์ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย5ข้อดังนี้นะครับ 1. ตัวตนของแบรนด์ต้องชัดเจนลักษณะหมายความว่าเป็นแบรนด์ที่มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นคนยังไงอย่างเช่นบุคลิกภาพเป็นผู้ใหญ่ใจดีสีน้ำเงินชอบช่วยเหลือสังคมนะครับก็จะเป็นแล้วก็ขายสินค้านำเข้า Import ก็จะเป็นแบรนด์สีน้ำเงินที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับต่อไปเป็นแบรนด์โทรศัพท์ที่ดีอีกอันนึงก็คือแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เรื่องของใช้สีแดงนะครับบอกพูดถึงความเร็วแรงทุกคนเห็นแบรนด์ตัวสีแดงตัวนี้ก็ทุกคนก็จะรู้เลยนะครับว่าในเครือข่ายโทรศัพท์นี้เป็นสีอะไรต่อไปอีกอันนึงก็คือแบรนด์ของเครือข่ายที่เป็นสีเขียวทุกคนก็จะรู้เลยว่าจะเป็นสีอะไรนี่คือลักษณะของตัวอย่างของการมีตัวตนของแบรนด์ที่ดีเราก็พอพูดถึงสีและประเภทของสินค้าเราจะจดจำได้ทันทีครับ 2. รู้จักลูกค้าให้ดีนะครับการที่เราจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรู้จักลูกค้าว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นคนยังไงมีลักษณะนิสัยยังไงชอบอะไรนะครับ เนื้อหาที่อาจารย์สอนวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ introduce ของการสร้างแบรนด์เกือบทั้งหมดซึ่งก่อนที่เราจะครั้งหน้าก่อนที่เราจะลงเข้าไปในเนื้อหาของการภาคปฏิบัติเวิร์กช็อปเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงวิธีคิดในการสร้างแบรนด์และการสร้างคอนเทนต์การมี creativity ที่ดีในการที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักมาร์เก็ตติ้งออนไลน์จะเป็นคอนเทกต์คอนเทนต์จะเป็นคนเขียนบล็อกเกอร์ที่ดีเนี่ยก็เกิดจากการที่เราสร้างแบรนด์ที่ดีแบรนด์ก็มีหลายประเภทมีตั้งแต่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับองค์กรแบรนด์ที่เป็นเพอร์ซันอลแบรนด์นะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์ที่เป็นลักษณะแบรนด์ที่เป็นลักษณะของพวกแบรนด์สินค้าต่างอย่าง personal brand ก็คือบอกความเป็นตัวตนของเราว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนชอบ adventure สนุกสนานไหมหรือเป็นคนชอบแต่งตัวชอบ IT ก็จะมีพวก micro influencer หรือ blogger ต่างๆที่ลักษณะสร้างแบรนด์ของตัวเองออกมาให้อย่างที่เราเห็นตามท้องตาม YouTuber ต่างๆสร้างแบรนด์ออกมาให้ชัดเจนแล้วก็เป็นตัวตนของตัวเองที่ให้ลูกค้าจดจำนะครับต่อไปข้อที่3คอนเทนต์จะต้องล้ำเลิศเพราะนั้นคอนเทนต์จะต้องล้ำเลิศเนี่ยในการสร้างแบรนด์เนี่ยจะต้องมีคอนเทนต์ที่ดีต้องมีสตอรี่นะครับมีที่มาที่ไปว่าสตอรี่ของแบรนด์เนี้ยมาจากไหนคิดมาจากอะไรและจุดสูงสุดของแบรนด์เนี่ยเป้าหมายคือต้องการที่จะสร้างให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจเรื่องอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยทำให้การสร้างแบรนด์ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับข้อที่4เลือกเครื่องมือโปรโมทให้ถูกต้องครับการเลือกเครื่องมือโปรโมทแบรนด์ให้ถูกต้องนะฮะก็หมายความว่าการเลือกช่องทางในการโปรโมทการเลือกช่องทางในการที่จะสื่อสารกับลูกค้านะครับซึ่งเครื่องมือพวกนี้เราก็จะมาชำแหละให้ดูว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยมีวิธีการใช้งานยังไงบนมือถือเครื่องเดียวนะครับวันนี้ที่อาจารย์แนะนำทั้งหมดเนี่ยฮะจะเป็นหลักความคิดและ
หลักการปฏิบัติในบนมือถือเครื่องเดียวเลยนะครับ5แบรนด์ที่ดีเนี่ยจะต้องไม่มีการหยุดนิ่งพัฒนาหรือการพัฒนาแบรนด์เพื่อพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็จะมีการเห็นว่าบางแบรนด์ได้มีการเปลี่ยนโลโก้หรือเปลี่ยนสีของแบรนด์ใหม่เพื่อให้เกิดความทันสมัยของยุคนั้นๆไปนะครับครับผมซึ่งในการสร้างแบรนด์เนี่ยฮะอาจารย์ก็จะมีคลิปที่เป็นรายละเอียดให้นักเรียนได้ศึกษาดังต่อไปนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มหัวข้อในบทเรียนที่1มือถือสร้างรายได้ในเทรนด์2020ครั้งนี้อาจารย์อยากจะเล่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยีในปัจจุบันก่อนนะฮะซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์มือถือที่มีการพัฒนาข้ามขั้นไปไกลและรวดเร็วในของแต่ละปีและยังมีโครงข่ายเทคโนโลยี 5G ที่มาช่วยตอบสนองความต้องการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้ปัจจุบันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนตอนไหนหรือว่าเวลาไหนเราก็สามารถสร้างคอนเทนต์หรือรายละเอียดบนมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ได้ง่ายๆสำหรับนักเรียนและนักศึกษาคนไหนที่กำลังมองว่าเอ๊ะวันนี้บ้านฉันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีประจำตำบลหรือมีไอเดียในการอยากจะสร้างสินค้าเป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆแล้วเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาไขปริศนารวมถึงวิธีการเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะมาช่วยสนับสนุนต่อยอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนได้เอากลับไปใช้สร้างสรรค์ให้ตรงกับทางที่ตัวเองถนัดช่องทางที่ตัวเองมีและก็สินค้าที่ตัวเองมีและอยากจะลองทดลองขายในโลกออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะใช้แค่มือถือเครื่องเดียวในการที่จะมาสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์กลยุทธ์การสร้างช่องทางการขายวิธีการถ่ายภาพยังไงให้ปังวิธีการทำวิดีโอยังไงให้ปังโดยผ่านเจ้ามือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปดูว่าเจ้ามือถือเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ยังไงบ้างเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำนักเรียนทุกคนให้ได้ทำความรู้จักเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ด้วยเป็นส่วนเสริมเพื่อที่จะให้เรานั้นเข้าใจถึงกระบวนการในการที่เราจะสร้างคอนเทนต์หรือเข้าใจในกระบวนการที่เราจะสร้างแบรนดิ้งรวมถึงการเข้าใจถึง customer journey หรือเส้นทางการเดินทางของลูกค้าในโลกออนไลน์ซึ่งวันนี้อาจารย์จะเอามาแนะนำให้กับนักเรียนทุกคนได้พัฒนาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการที่จะทำธุรกิจออนไลน์ของเป็นของตัวเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามือถือสร้างรายได้นั้นมีช่องทางไหนและอาชีพอะไรบ้างในปัจจุบันที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับ10วิธีใช้มือถือสร้างรายได้ปัจจุบันเนี้ยเราก็สามารถหารายได้สร้างวิดีโอคอนเทนต์ผ่าน YouTube ใช้มือถือในการเปิดร้านค้าออนไลน์หรือใช้มือถือเป็นคนกดคลิกกดไลค์โฆษณาซึ่งคนกดคลิกกดไลค์โฆษณานี้ปัจจุบันก็กำลังเป็นอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าหลายๆแบรนด์หลายๆองค์กรก็ต้องการยอดไลค์และยอดแชร์เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันนะฮะแล้วก็ยังมีอาชีพอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจก็คืออาชีพเขียนการเขียนบทความอาชีพการเขียนบทความนั้นก็เป็นอาชีพที่กำลังอยู่ในกระแสและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเขียนบทความให้กับ
องค์กรหรือโปรดักต์สินค้าต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็ยังมีอาชีพส่งสินค้าตามมาร์เก็ตเพสอาชีพอาหารเดลิเวอรี่อาชีพรับหิ้วสินค้าสร้างรายได้ซึ่งเราก็เห็นในตลาดออกมาร์เก็ตเพสออนไลน์มากมายที่มีการรับหิ้วสินค้าและเอาสินค้ามาส่งให้คุณถึงบ้านนะครับรวมถึงพวกยังมีติวเตอร์ออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่กำลังมาแรงเป็นอาชีพที่ให้ความรู้กับผู้คนและในสาขาอาชีพต่างๆที่ตัวเองถนัดไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการสอนหนังสือออนไลน์การติวการเตรียมสอบหรือการเรียนดนตรีซึ่งปัจจุบันนี้ติวเตอร์ออนไลน์ในโลกออนไลน์นั้นมีเยอะมากทุกแขนงสาขาอาชีพเลยซึ่งอาจจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาดิสครับวงการการศึกษาบ้านเราได้นะครับในอนาคตต่อไปพอเรารู้จักอาชีพ10อาชีพที่จะมาช่วยสร้างรายได้ในออนไลน์ผ่านมือถือของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มอีกอันนึงก็คือเรียนรู้เทคนิคการขายออนไลน์และเทคนิคการวางดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแลนด์สเคปก็คือแลนด์สเคปของทางด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นมีการทำและมีการคิดยังไงเพื่อที่จะให้แต่ละอาชีพนั้นสามารถผลักดันเข้าไปถึงจุดถึงลูกค้าแล้วก็เกิดการใช้ซ้ำเกิดการใช้แล้วทำให้รู้สึกภูมิใจในแบรนด์ของเราเรียนแล้วรู้สึกฉันอยากกลับมาเรียนอีกนะฮะพวกเทคนิคต่างๆพวกนี้ก็จะมีอยู่ในการเรียนการสอนมือถือสร้างรายได้ทั้งหมดนะครับจากที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนซึ่งปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าด้วยกระแสเทคโนโลยีที่มันถาโถมเข้ามาทำให้เกิดช่องทางการทำธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากหรือช่องทางการสื่อสารของแบรนด์ช่องทางการสื่อสารของสินค้าได้ปฏิวัติวงการการขายของใหม่ยกระดับการขายของให้ง่ายขึ้นเร็วตรงจุดแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากให้นักเรียนทุกคนคิดเสมอก็คือเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้สื่อสารตรงเข้าไปตรงจุดตรงเป้าของลูกค้าต่างหากอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะหารายได้จากมือถือและในโลกออนไลน์ได้นะฮะประเด็นพวกนี้น่าจะต้องมีการวิเคราะห์และเจาะจงไปเลยว่าเราจะขายของให้ใครเราจะขายบริการให้ใครและลูกค้าของเราเป็นใครเราจะต้องมองให้เห็นและจับจุดให้ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยข้อเสียของการที่เรามีโลกออนไลน์อยู่ในมือก็คือหมายความว่าเรากำลังจะมีลูกค้าอยู่80ล้านคนอยู่ในโลกออนไลน์ถ้าเราไม่เข้าใจลูกค้าเราจะไม่สามารถที่จะสื่อสารและบอกสินค้าให้เขารู้จักได้เพราะมันไม่มีทางที่เราจะบอกคน80ล้านคนผ่านโลกออนไลน์ได้ถ้าเราไม่สาเราไม่มีกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอและสร้างแรงจูงใจให้สโคปของการยิงแอดหรือสโคปของการเลือกลูกค้ามาเป็นแฟนเพจการเลือกลูกค้าให้ตรงจุดพวกนี้มันจะทำให้เหมือนกับเราว่าเราหาลูกค้าอยู่ในทะเลซึ่งมันกว้างใหญ่มากนะครับการที่เราจะหาลูกค้าเจอนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากอาจารย์ก็จะมาแนะนำว่าเราจะมีวิธีการหาลูกค้าจากประชากรของประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด80ล้านคนยังไงให้ได้ตรงจุดและตรงเป้าและสื่อสารพูดกับลูกค้ายังไงให้รู้สึกประทับใจในแบรนด์ของเราและเกิดการตัดใจซื้อสินค้า
นั้นๆของนักเรียนทุกคนนะครับรวมถึงการที่จะเป็นยูทูบเบอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับการที่เราจะเป็นนักรีวิวเป็นอะไรนี้ทุกอย่างทั้งหมดนี้ต้องเกิดจากกระบวนการความคิดที่เราจะสร้างคอนเทนต์นี้ให้ใครดูเราจะสร้างสิ่งนี้ให้ใครทำเราจะสร้างสิ่งนี้ให้ใครและผลตอบรับที่ตอบกลับมานั้นมันเป็นไปตามจุดประสงค์ที่เราอยากได้หรือเปล่าบางคนอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ว่าอุ้ยฉันไม่เคยขายของไม่เคยทำนู่นทำนี่ก็จะทำแบบสเปซปาซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้เหมือนเรากำลังหว่านหาเข็มในมหาสมุทรนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาแล้วก็ไม่ตรงจุดแล้วก็ทำให้คุณภาพสินค้าหรือว่าบริการของเราที่ออกไปในโลกออนไลน์นั้นไม่ได้รับการฟีดแบ็กที่ดีไม่เอฟเฟกตีฟไม่เกิดการจดจำที่ดีในเรื่องของประสบการณ์การใช้บริการจากลูกค้าของเรานะครับซึ่งจากบทเรียนทั้งหมดนี้อาจารย์ก็จะมารวบตึงออกมาเป็นเทคนิคง่ายๆให้นักเรียนทุกคนเข้าใจอาจารย์หวังว่าหัวข้อที่อาจารย์มาบรรยายในวันนี้จะเป็นประโยชน์และก็สามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองสร้างคอนเทนต์ของตัวเองสร้างชาแนลสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อให้เราทันยุคทันสมัยกับในโลกดิจิตอล 4.0 ตามนโยบายของรัฐนะครับครับสำหรับวันนี้เนื้อหาที่อาจารย์ได้นำมาในการสอนนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ลักษณะของแบรนด์ที่ดีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของลูกค้ารวมถึงกลยุทธ์ต่างๆที่อาจารย์ได้แนะนำจากคลิปตัวอย่างที่ผ่านมานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคนวันนี้อาจารย์ขอจบเนื้อหาของการสร้างแบรนด์ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ